ค่ะแม่ย่ากำลังทานอืมยำยำหอยค่ะหอย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 เพื่อนมีลูกชิ้นปลาเยาวราชด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยดูดิทำสังขยาอะไรพวกนี้ด้วยค่ะนี่หกนี้น้ำหมี่ก็จะเลือกแตงกวานะคะเราจะต้องดึงพลาสติกตรงนี้ค่ะจุด50 LB ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแผนกพวกแป้งพวกอะไรนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆดูน้ำหมีหาแป้งทอดกรอบก่อนจะมีแป้งสารพัดชนิดเลยค่ะมีถั่วมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นชาค่ะเพื่อนๆนี้จะเป็นพวกเครื่องยาจีนนี่จะเป็นเม็ดบัวค่ะแล้วก็เป็นอันเนี้ยอะไรอ่ะเกากี้ตรงนี้จะเป็นพวกซีอิ๊วขาวแล้วก็เหล้าจีนค่ะตรงเนี้ยน้ำส้มสายชูตรงนี้จะเป็นน้ำมันหอยค่ะแผนกตรงนี้ก็จะเป็นพวกพริกไทยพริกป่นอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ยี้ค่ะอันนี้ก็มาจากไทยนะคะเนี่ยอร่อยดีน้ำหมี่ซื้อประจำอันเนี้ยแล้วก็อันนี้ค่ะเอเชียนเบสตอน1 2ตอนเนาะมี 2.29 มีไข่นกกระทาด้วยค่ะในกระป๋องจะเป็นพวกมะขามนะคะก็ราคา 3.19 ดอนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกหน่อไม้กระป๋องเพื่อนมันจะมีอย่างเงี้ยอย่างเส้นกับอย่างแบนๆใช่ป่ะแต่น้ำหมี่ชอบอย่างนี้มากกว่าก็จะเท่ากันนะ3ดอนอาหารกระป๋องแล้วก็มีไทยฟู้ดด้วยไปดูกันเลยค่ะนี่พวกปลากระป๋องเดี๋ยวหาเดมีของไทยป่ะยังไม่เจอของไทยอ่ะน้ำหมี่จะหาน้ำตาลปี๊บอะค่ะหาน้ำตาลปี๊บหาไม่เจอตรงนี้จะเป็นพวกอย่างเงี้ยค่ะสำเร็จรูปเนี่ยราคาก็1ดอน39เซนทำสังขยาอะไรพวกนี้ด้วยค่ะนี่ผงวุ้นกาแฟอันนี้น้ำหมี่เจ้าลองไปทำก่อนค่ะเพื่อนๆน้ำหมี่เจ้ากระชายแล้วค่ะนี่หมี่เอาไปทำแกงส้มดีกว่าตรงนี้ก็เป็นเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะคะของยี่ห้อแม่สีมีทุกอย่างเลยค่ะแกงฉู่ฉี่แกงมัสมั่นแกงเนี่ยนี่ค่ะแกงมัสมั่นแกงเผ็ดแกงพริกแกงพะแนงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำตาลปึก7ดอนขึ้นราคามากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมีเท่าแก่น้อยด้วยค่ะตอนนั้นน้ำหมี่มาน้ำหมี่ไม่เจอเลยนะเจอแต่ใน Stop and Shop แต่ว่าน้ำหมี่เลิกกินแล้วแหละมันเค็มตรงนี้จะเป็นพวกขนมเวเฟอร์ต่างๆนะคะเพื่อนเพื่อนราคาก็ไม่แตกต่างจากห้างอื่นๆทั่วไปเท่าไหร่เพื่อนดูขนมผิง3ดอนค่ะขนมเวเฟอร์ต่างๆนะคะที่นี่จะของเยอะมากเลยค่ะมีหน้าคนที่อื่นเขาก็มาซื้อที่นี่นะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะยุ่งมากเลยค่ะมีทองม้วนด้วยค่ะรสต่างๆนะตอนนั้นน้ำหมี่ซื้อไปรสมะพร้าวก็3ดอนก็100กว่าบาทค่ะ3ดอน29เซนก็จะเป็นพวกแครกเกอร์ต่างๆนะคะเพื่อนๆก็3ดอนกว่าก็100กว่าบาทกล่องนึงอะค่ะตรงนี้จะเป็นแผนกเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะคะก็มีแผ่นเกี๊ยวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแต่ว่าน้ำหมี่จะมาหาเส้นเล็กจะอยู่ด้านนี้ค่ะจะเป็นเส้นเล็กแห้งนี่ค่ะของไทยเส้นเล็กวันนี้จะไปทำเมี่ยงกินนะจะใช้ราคานี่ค่ะ2ดอน99ก็3ดอนเนาะนี้ก็มาซื้อกุ้งนะคะ
ตรงนี้จะเป็นแผนกอาหารสดนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นหอยค่ะหอยตรงนี้จะเป็นปลานะคะน้ำหมีก็ซื้อแค่ตัวเดียวเวลาเพื่อนๆ เลือกใช่ไหมคะจะมีแบบนี้ให้แล้วก็หยิบปลามาใส่ในอันนี้นะคะแล้วก็ส่งให้คนที่ทำปลาเขาก็จะทำความสะอาดให้เราก็จะเลือกว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3ค่ะเดี๋ยวน้ำหมีไปถ่ายให้ดูนะว่าเบอร์1 2 3หมายความว่าอะไรตรงนี้ค่ะเราซื้อปลาแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าให้เขาทำความสะอาดเบอร์ไหนเป็นแผนกพวกซาลาเปาก็มีแหนมด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยแหนมหมูแหนมเนื้อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกชิ้นค่ะตรงนี้ก็มีหมูยอเพื่อนมีลูกชิ้นปลาเยาวราชด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยดูดิน้ำอีดูราคาก่อน4-5ดอนค่ะจะเป็นทอดมันนะคะดูราคาก่อน5ดอน29เซนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกกุนเชียงด้วยค่ะ7-8ดอนค่ะอันด้านบนนี้เป็นกุนเชียงหมดเลยค่ะเนี่ยแล้วก็อะไรนะกระเพาะปลาตรงนี้จะเป็นขนมไทยๆค่ะอันนี้น้ำหมี่ชอบซื้อไปไส้สับปะรดมีขนมสมัยเด็กด้วยค่ะเนี่ยที่เป็นแป้งแล้วก็มีน้ำตาลหวานๆด้านบนสีๆมีกล้วยต้มด้วยนะคะเพื่อนๆ4ดอนค่ะตรงด้านนี้ทั้งหมดก็เป็นพวกแผ่นที่ทำสปริงโรลเป็นอะไรอย่างเงี้ยซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำเร็จรูปแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกมาม่าค่ะขายดีมากตรงนี้เนี่ยเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพื่อนมีโมจิเล็ดกะจียักษ์นะคะ5ดอน59เซนค่ะราคาเท่ากันเลยอ่ะกับเม็ดฟักทองตรงนี้จะเป็นไข่เค็มค่ะเพื่อนๆเนี่ย3ดอน79เซนเยี่ยวมาก็มีค่ะนี่ค่ะ4ดอน59เซนนี่ก็จะเป็นสาหร่ายที่ทำซูชินะคะของเกาหลีค่ะแผนกตรงนี้เป็นของเกาหลีหมดเลยค่ะนี่ค่ะตรงด้านขวามือนี่จะเป็นข้าวสารนะคะแผนกข้าวสารเพื่อนๆน้ำหมี่ให้ดูไปเรื่อยๆนะน้ำหมี่จะชอบใช้อันเล็กแบบนี้นะคะเพราะว่าใช้ครั้งหนึ่งก็1กระป๋องซื้อกระป๋องใหญ่ไปใช่ป่ะใช้ไม่หมดอะค่ะมันก็เหลือแล้วก็บูดตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มต่างๆนะคะเพื่อนๆมีทุกอย่างละค่ะที่เนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องใช้นั่นน่ะพวกถ้วยจานโถเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายอยู่ฝั่งนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นของใช้ต่างๆนะคะที่ใช้พวกในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกแผนกอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกจานช้อนส้อมตรงนู้นจะเป็นพวกธูปเทียนค่ะปลายนู้นน้ำหมี่ก็ไปจ่ายตังก่อนนะคะเพื่อนน้ำหมี่ก็ไม่รู้ใช่ป่ะคะว่าที่เนี่ยห้ามใช้ถุงพลาสติกแล้วน้ำหมี่ก็นึกว่ามีถุงพลาสติกก็เลยไม่ได้เอาถุงมาจากบ้านใช่ป่ะแล้วเขาก็เลยใส่กล่องให้น้ำจิ้มแบ่งเป็น2อย่างนะคะอันนี้ของน้ำหมีก็ของลุงก็จะเผ็ดอันนี้ของแม่ย่าสีส้มไม่เผ็ดค่ะจะใส่น้ำมะนาวลงไปเลยนะคะ1ช้อนตามปรีบ1ช้อนค่ะน้ำต้มเพื่อนๆน้ำหมี่ก็กินแล้วนะน้ำหมี่ก็ลืมเทคพิกเจอร์นี่นะคะนี่ค่ะแม่ย่ากำลังทานอืม
ยำยำ